ชาวเน็ตเสียงแตกหลังผู้กองแคทอาทิตยากลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงอีกครั้งในงานรำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงครบรอบ31ปีทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันหลากหลายสำหรับผู้กองแคทอาทิตยาเบญจปักษ์เมื่อล่าสุดได้โพสต์ภาพขณะขึ้นร้องเพลงร่วมงานรำลึกการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่าร่วมงานรำลึกจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่31เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่มพวงดวงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดทับกระดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคทอาทิตยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต้าตี้ธีรชัยซึ่งในงานนี้ผู้กองแคทอาทิตยาได้เปลี่ยนลุคจากข้าราชการสวยมาจับไม้สวมชุดราตรีประดับเพชรและมีหางเครื่องเพื่อขึ้นเวทีประกบคู่ตีธีรชัยงานนี้นอกจากจะมีคอมเมนต์ที่ชื่นชมถึงลุคที่สวยปังแล้วก็ยังมีชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยที่เดียวเช่นขยันทำงานเพื่อประชาชนมากครับเห็นทำแต่งานราชงานหลวงทำบ้างนะคะแยกร่างได้เก่งจริงเข้างานบ้างไหมเดือนหนึ่งเข้ากี่วันสงสัยเวลาทำงานจะว่างมากถึงได้ทำได้หลายอาชีพเนอะเก่งจัง